ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะนิสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพครรเก้าวไกลครับท่านประธานครับมีไม่กี่ครั้งครับที่ผมจะเห็นด้วยกับการตราพระราชกําหนดของรัฐบาลที่ผ่านมาที่รักษาการอยู่ในขณะน,นี้ก็ต้องยอมรับครับว่าผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการตราพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566ฉบับนี้ จริงๆผมอยากจะนําเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลและก็ทางท่านรัฐมนตรีได้ว่าจริงๆร,ร,รัฐบาลควรจะเร่งดําเนินการให้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ําครับเพราะว่าปัญหาการโกงเงินทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เพิ่งเกิดขึ้นแกล้ง call center ไม่ใช่ว่าเริ่มมีนะครับมีมาตั้งนานแล้วครับการหลอกลวงแบบนี้เนี่ยนะครับเริ่มระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2550ครับโดยแรกเริ่มเนี่ยนะครับจะเป็นการหลอกให้ประชาชนไปโอนเงินที่ตู้ ATM นะฮะ แล้วก็ระบาดมาจากไต้หวันนะครับแล้วก็รูปแบบของการหลอกลวงประชาชนก็พัฒนาการมาเรื่อยครับพัฒนาการล้ำหน้ารัฐบาลด้วยซ้ำนะครับผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่ง SMS อีเมล a c e b o o k อะไรต่อมีอะไรสารพัดนะครับที่มาระบาดหนักครับท่านประธานครับก็มาระบาดเอาช่วงหลังๆห,หลังจากที่มีพร้อมเพในปี2 5 5 9 และแอปเป๋าตังในปี2561ที่ประชาชนนะครับเข้าถึงการทําธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายซึ่งผมยืนยันเขาว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหานั้นเกิดจากการที่รัฐบาลไม่ได้ตระหนักเลยว่าไอ้โจรไซเบอร์เหล่านี้มันจะใช้ช่องทางเหล่านี้นี่แหละครับในการเข้ามาหลอกลวงประชาชนผีซ้ำดัามพลอยครับเมื่อเดือนสิงหาคม2562นะครับ หลังจากที่รัฐบาลกัมพูชามีนยโยบายในการปราบปรามคาสิโนโออนไลน์จากความร่วมมือของรัฐบาลจีนเหตุผลก็เพราะว่าอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์แบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นการรวบรวมนะฮะกลุ่มอาชญากรจีนสีเทานะฮะเอาไว้หลอกลวงผู้คนเป็นวงเงินมหาศาลอันเป็นเหตุให้สีฮนุวิลที่ประเทศกัมพูชาซบเซาลงอยู่ถึงขณะนี้แทนที่รัฐบาลไทยนะครับณขณะนั้นจะ เตรียมมาตรการในการป้องปันป้องกันและปราบปรามแก๊ง call center จีนสีเทาที่กําลังจละลาเหตุหนีจากกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยเปล่าเลยครับกับปล่อยปะละเลยให้แก๊ง call center จีนสีเทาเหล่านี้เข้ามาเหยียบจมูกถึงถิ่นตั้งฐานปฏิบัติการหลอกลวงคนไทยถึงในประเทศที่สําหรับที่สุดครับแก๊งโจรจีน call c เ e n t e r สีเทาเหล่านี้เนี่ยมันมีเงินมหาศาลแล้วมันรู้ว่า ระบบราชการไทยภายใต้รัฐบาลนี้มันซื้อได้มันติดสินบนได้ข่าวร้ายที่สุดก็คือว่ามีข่าวว่าตำรวจทหาร DSI อสไจำนวนไม่น้อยถึงกับยอมไปเป็นลูกสมุนกินสินกินสินบนรับใช้โจรจีนสีเทาเหล่านี้รัฐบาลนี้นะครับก็มีพรบรป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพศ 2, 2 5 5 6ยอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยบังคับใช้อย่างจริงจัง ที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าสถานทูตจีนก็พยายามประสานงานกับทางการไทยเพื่อจัดการกับอาชญากรเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมืออย่างที่ควรจะเป็นแถมไปให้สัญชาติมันซะอีกจนกระทั่งถูกแฉเรื่องสวยจีนเรื่องจีนสีเทากําลังจะยึดประเทศเนี่ยนะที่มีการพัวพันกับนักการเมืองฝากาฝ่ายรัฐบาลอยู่หลายคนและไอ้นักการเมืองพวกนั้นกาลังจะร่วมรัฐบาลใหม่ด้วย เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2565เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะนะก็ไม่ได้จับอะไรได้เลยนะจับได้แต่ปลาซิวปัสซ้อยกว่าจะจับกลุ่มตัวใหญ่ได้ระดับสั่งการได้เนี่ยต้องรอจนถึงกระทั่ง1มิถุนายน2566เกิดอะไรขึ้นนะลักเป็นมากเลยฮนะจนจีนสีเทาคอเซ็นเตอร์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรัฐบาลก็ไม่เคยมีมาตรการดูแลอย่างรัดกุม 6กันยา2 5 6 4ถ้าจำกันได้ประวัติคนไข้16ล้านคนก็ถูกแฮกผ่านมาอีกแค่ไม่กี่วันฮ22กันยา64ข้อมูลนักท่องเที่ยว106ล้านคนก็ล่วไหลที่เจ็บใจที่สุดและบาดใจประชาชนที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮฮะไม่ได้แฮกครับแต่เป็นเพราะตำรวจยศพันตำรวจโทรและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ขายข้อมูลทะเบียนร,ราษฎรและทะเบียนการค้า ให้กับแก๊ง call center มาหลอกคนไทยด้วยกันแลกกับรายได้ผลประโยชน์เดือนละ6 0แสนบาทช้ำไหมครับท่นบา,ทานประธานแย่ไหมครับท่นบา,ทานประธานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562หรือกฎหมาย PDPa ที่เราเรียกกันประกาศใช้ในพระราชกิจจารนุเบกษาตั้งแต่27พฤษภา262แต่กว่าจะบังคับใช้จริงครับท่นบา,ทานประธานต้องรอจนถึงวันที่1มิถุนายน2 5 6 5 เหตุผลที่เขาล่ําลือกันไม่ใช่พาะอ,อะไรครับท่านประธานเขาบอกว่าเพียงเพราะว่าบางหน่วยงานที่มีพฤติกรรมคุกคามข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยกวัวจะถูกกฎหมายฉบับนี้ลงโทษก็เลยเลื่อนออกไปเรื่อยๆกว่าจะบังคับใช้กันที่ผ่านมาครับตามที่ท่านรัฐมนตรีได้อภิปรายในสภาทุกคนก็ทราบครับท่านรัฐมนตรีก็ทราบว่าบัญชีม้าเนี่ยแหละนะหรือบัญชีที่เจ้าของตัวจริงเปิดเอาไว้เอาไว้ เอาไว้เอาไปให้คนร้ายที่เจ้าของเปิดไปให้คนร้ายเอาไว้หลอกหลอกให้คนมาโอนเงินเขาที่ที่เรียกบัญชีม้าเนี่ยนะครับเป็นอาวุธสําคัญของโจนไซเบอร์เหล่านี้แต่พอลอกแต่กว่าพอลก,กอฉบับนี้จะบังคับใช้เพื่อจัดการกับบัญชีม้าเนี่ยต้องรอจนถึงวันที่17มีนาคม2 5 6พล่าช้ามากๆสร้างความเสียหายให้กับประชาชนไปเท่าไหร่แล้วครับ ที่ผมต้องเศร้ามากๆและเศร้าแทนประชาชนก็คือเหยื่อของแก๊ง call center เหล่านี้คือผู้สูงอายุครับและเขาจะหลอกผู้สูงอายุตอนวันทํางานเวลาประมาณนี้แหละฮะที่ลูกหลานไปทํางานแล้วเขาหาคนมาปรึกษาไม่ได้แล้วเงินที่พวกมันหลอกเอาไปเนี่ยนะฮะก็เป็นเงินที่ผู้สูงอายุทํางานสุดจริตเก็บหอมลอมลิบมาทั้งชีวิตหวังที่จะใช้ยามั้นปลายไม่ต้องการเป็นภาระของลูกหลาน 2,563คนไทยถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกเงินไปที่700ล้านปี64ขยับมาเป็น1,600ปี65กระชูดไปที่32,000ล้านมีการแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ถึง2 0 0 0 0 0กว่าคาดีผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีปัญหากับพรากฉบับนี้แต่ผมตั้งคำถามแค่นี้ครับว่าในมาตราที่4มาตราที่6หรือมาตราที่6วรรค3ก็ดีก็ระบุไว้อย่างนี้ครับในมาตราที่6วรรค3เนี่ยสำคัญตรงนี้ เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญาหากปรกากฏพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกใช้ในการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายภายในเจวันนับแต่วันที่รับแจ้งการระง,งับการทำธุรกรรมเนือ้อหาดีครับท่านประธานแต่ต้องตั้งคำถามกับร <a quier, S 2> ัฐบาลว่ารัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานให้กับตำรวจตามสถานีตำรวจต่างๆอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง ผมไม่ได้ห่วงธนาคารเลยนะผมห่วงตำรวจท้องที่แจ้งความออนไลน์แจ้งความได้อยู่แล้วแต่ท่านฐมนตรีคงทราบดีอยู่แล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ไปแจ้งความที่โรงพักที่ผ่านมาตำรวจไม่ได้มีเครื่องมือไม่ได้มีงบป,ประมาณสนับสนุนเลยก็แค่รับลงประจําวันประชาชนก็มีแต่สิ้นหวังสรุปครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการตราพระราชกําหนดนี้แล้วหวังว่าจะเป็นอย่างยิ่งว่าพระราชกําหนดนี้จะไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษ แต่หวังว่ามันจะมีการสนับสนุนงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างจริงจังเพื่อบังคับใช้เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองดูแลประชาชนจัดแกง๊งคอ์เซนเตอร์โจรจีนสีเทาเหล่านี้ขอบพระคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ